สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลาดีเฮลนะฮะหลังเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับเมื่อเอาชนะทีมจ่าฝูงที่ฟอร์มดีมากได้เนี่ยโอเคมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีขนาดนั้นคือเก็บงานได้เรียบเชียบ100%นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเกมนี้มันจะส่งผลระยะยาวต่อ,อความมุ่งมั่นของทีมนะครับแล้วก็ นี่เป็นการชนะเกมใหญ่เกมที่2ของฤดูกาลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยชนะเรือพูในแดงเดือดก็เป็นเกมใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง2เกมเล่นในโอทรฟฟอร์ดนะครับฉะนั้นก็หมายความว่า territory ของเราหรือว่าแบบเขาเรียกว่าไงฐานทัพของเราเนี่ยเราไม่ให้ใครมาโจมตีง่ายๆอ่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดกำลังใจสำคัญของูจนเต็ดเลยนะครับนะโอเคครับมาดูการจัดไลั์ในเกมนี้ก่อน ผมที่คาดหวังว่าคาเซมิโรจะได้เล่นตัวจริงสักทีนะครับสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความดีของแม็กซอสนะครับสกอตต์แม็กทูมินได้ลงเล่นอีกแล้วนะครับแบ็กโฟยังเหมือนเดิมนะครับแผงกองกลางถ้าไม่นับแม็กทรูมินที่ผมคิดว่าน่าจะได้พักละมั้งสรุปลงต่อก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับดูโน่กับเอริกเซนด้านบนเป็นจุดที่หลายคนไม่คาดคิดว่า จะได้เดบิวต์เร็วขนาดนี้แต่ว่าเชนฮากเลือกนะครับก็คือทางแอนโทนีเล่นร่วมกับซานโชแล้วก็แรชฟอร์ดก็คงจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคาซิเมโรสามเกมนะครับยังไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงแต่ทำไมแอนโทนี Anthony มาแล้วได้ลงเลยมันก็มีเหตุผลก็คือว่าคุณอย่าลืมว่าแอนโทนีเข้าใจวิธีการเล่นของเอริกเทนฮากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เอ่อ s i ซิ่งนะครับไม่จะเป็นเรื่องของการ uh, เล่นเกมรุกด้านบนการประสานงานกับเพื่อนการพยายามได้บอลแล้วพยายามหาทางจบสกอร์ให้เร็วการเล่นในพื้นที่แคบๆคือแอนโทนีเข้าใจแท็กติกของเอริกเคนร์กอยู่แล้วว่าต้องเล่นยังไงหรือแม้กระทั่งเวลาทีมบุกมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวเองแอบเข้าไปรอนเขตเโทษเพื่อหาโอกาสทำประตูคือเหมือนกับแม้ว่าแอนโนีจะเพิ่งมาแต่เขารู้จัก เอริคทนฮักอยู่แล้วนะนี่คือจุดที่น่าสนใจก่อนที่เราจะไปเข้าเกมกันนะครับขอบคุณผู้สับสนุนเบื้องต้นก่อนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ Yamaha f a าซ i o นะครับก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับกับอมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดกับ Yamaha Fa าซิโอนะครับ Hybrid c o n n e c ก e นะครับก็ฝาก Yamaha f a าซิโเอาไว้ด้วยนะครับมาต่อกันที่รูปเกมครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง ที่เราดูกันมานะฮะผมว่าจุดที่เราทำได้ดีมากๆในเกมนี้คือการเล่นกับบอลในแนวดิ่งครับการเล่นกับบอลในแนวดิ่งในเกมนี้ผมว่าเราทำได้เพอร์เฟเลยเริ่มบอลในจังหวะแรกนะครับจากการเซตขึ้นมาจากเซนเตอร์ซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าปกติเนี่ยเทนฮากในลายแรกนะครับหรือว่าในลายบีว่าเราจะเซต3คน นะครับก็คือเซนเตอร์2คนฟูลแบค์คนหนึ่งซึ่งฟูลแบ็กอย่างทางดาร์โล่เนี่ยไม่ได้อยู่ในภาพนะครับแล้วก็จะมีม่ฟิลคนนึงดรอปมาเพื่อลําเลียงบอลขึ้นไปจะสังเกตเห็นว่าเกมเนี้ยเราไม่ได้หวดตูมละจังหวะเซตบอลจากข้างหลังมาเราค่อยๆลําเลียงบอลขึ้นมาเพราะว่าอาร์เซนอลเองคอมแพกก็จริงนะครับแต่ว่าการที่คุณใช้อเดกาดกับเกเบรเชซุสเป็น2ตัวบนในการบีบเพรสแต่มันบีบไม่จนครับเพราะว่ามันคือการเล่น ในรูปแบบที่ทีมที่ได้บอลอย่างเรานะมี3คนอย่างที่บอกไปมีลิซันโดวาราแล้วก็ดาร์โลนะครับฝ <c oughs> ้าของอาร์เซนอลเนี่ยมีแค่2คนด้านบน <c oughs> ทีนี้ถ้าปิดช่องไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าปิดช่องไม่ได้การจ่ายบอลแนวลึกนะครับมันก็จะบังเกิด <c oughs> อย่างเช่นจังหวะนี้ที่เลซันโรให้บอลมาที่สกอตแม็กชูเมนีครับแ <c oughs> ม็กชูเมนีก็ลำเลียงบอลขึ้นไปนะฮะเห็นมาคัสแวร์ฟอร์ดซึ่ง วันนี้ต้องชมนะโอเคหลายคนอาจจะยังบ่นแรดสฟอร์ดอยูใ่ในเรื่องของรูปเกมนะครับอาจจะมีจุดที่เขาไม่ได้เพอร์เฟกต0รแต่ว่าวันนี้แรดสฟอร์ด d รอปตัวเองต่ําลงมาเพื่อรับบอลแนวดิ่งจากเพื่อนได้เยอะนะครับซึ่งนี่คือจุดตัวอย่างว่าเวลาแมนกชูเนีรเรียงบอลขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยบางจังหวะเนี่ยเขาเห็นบรูโน่นะครับบางจังหวะเขาเห็นแรสฟอร์ดมันก็ทําให้ทีมเนี่ยลําเลียงบอลขึ้นมาในแดนบดได้มากขึ้นนะครับ แล้วการมีแอนโทนีทำให้เกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะครับยูเรเตตพยายามตามหาปีกธรรมชาติมาโดยตลอดถ้าจำได้ยุคโซชาแทบจะไม่มีเลยนะครับเคยใช้แรดฟอร์ดมาซียากรีนวูดนี่ก็เป็นสไตล์ฟอร์เวิร์ดทั้งหมดปีกธรรมชาติไม่มีจนกระทั่งได้ซานโชมาอ่ะซานโชเคยยืนฝั่งขวาแรดฟอร์ดฝั่งซ้ายนะครับแต่มันก็ จะยังไม่ได้มีมิติเท่ากับการที่คุณมีแอนโทนีซึ่งมาปีกธรรมชาติจริงๆเมื่อ <Me ere S 2> เอาซานโช่ที่เปีกธรรมชาติอีกคนไปอยู่อีกฝั่งคราวนี้คุณจะเห็นว่าสนามมันขยายกว้างชัดเจนครับแล้วมันก็ทําให้นักเตะอย่างดิโอโก้ดาโลกับบรูโน่เฟนเดสได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ฮาร์ปเพสหรือว่าพื้นที่ริมเส้นด้านในซึ่งเป็นจุดอ่อนไหวนะครับจุดอ่อนไหวของเกมรับคู่ต่อสู้แล้วเราก็สังเกตเห็นว่าแอนโทนีมีพื้นที่ชิดเส้นในการเล่น เกมรุกเต็มรูปแบบเลยครับเนี่ยครับเขาสามารถที่จะเล่นกับเดียโกดาโลที่อสอดเข้าไปด้านในหรือว่าอันเท์แลปนะครับสอดเข้าไปด้านในเพื่อจะรอรับบอลจากช่องนอกเข้าไปซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่แอนโทนีเล่นที่อาร์เจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเล่นกับนูซมมาสซอูนในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เป๊ะเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเออเว้ยพื้นที่ด้านขวาเนี่ย และบางทีแอนโทนีกับกับจังหวะลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะสามารถดึงผู้เล่นอาร์เซนอลเข้ามาหาเขาได้เยอะมากบางจังหวะเนี่ยรุม2องมังรุม3า,ามมงการที่คุณมีปีกธรรมชาติที่มีเทคนิคดีนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณดูดคูด้ต่อสู้เข้ามาหาเขามากขึ้นเนี่ยพื้นที่มันจะเปิดและมันก็จะกลายเป็นว่าไอปีกตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นตัวหลอกนะครับซึ่งการมีแอนโทนีมันจะมีมิติ ดีๆแบบนี้นะฮะเราเล่นจังหวะการแก้เพรสกึ่งๆว่าเมื่ออาเซนลพยายามจะมาเพรสเรานะครับในในแดนของเราแต่มันเพรสไม่จนส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเราจะยืนใกล้ๆก,กันเพื่อซัพพอร์ตกันตลอดเวลาเครื่องสังเกตเห็นว่า 1. ในพื้นที่อาเซนลรุมเรานะครับแต่ว่าเรามีสามเหลี่ยมหรือว่าทรานเกิลเกิดขึ้นตลอดผมอาจจะไม่ได้ วางสามเหลี่ยมทาบทับไปเพราะว่ามันมีสี่เหลี่ยมอยู่แล้วสี่เหลี่ยมนี้พยายามจะบอกว่าเออเพลนอาร์เซนมาโอเวอร์โหลดรุมเราเพื่อพยายามบีเพรสแดนบนเพื่อแย่งบอลเราจากพื้นที่ตรงนี้ให้ได้แต่ว่าจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรูทครับหรือว่ามันมีทางออกทางออกตลอดเพื่อที่จะแบบเฮ้ยสมมติว่าบรูโนได้บอลเสร็จปุ๊บเขาสามารถแกะบอลข้ามไปที่ลิซอนโดมาเนสได้คือการสวิชบอลออกไปอีกฟากหนึ่งมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ แลวทีนี้พออาร์เซนอลโอเวอร์โหลดมาข้างหนึ่งแล้วเราสวิชข้ามได้เห็นไหมครับมันเกิดพื้นที่บอลจากลิซอนโรมาตินสก็พร้อมที่จะไปถึงเจดอนซานโชมันจะทําให้การบีบพรสของอาร์เซนอลมันไล่ไม่จนวันนี้ต้องยอมรับว,ว,ว่าเราแก้พรสได้ได้ดีมากๆนะครับและลิซอนโรเองก็เป็นเซนเตอร์ที่ออกบอลจากแนวลึกได้ดีนี่คือจุดที่ดูแล้วก็ก็น่าตื่นเต้นนะครับในในบางจังหวะ เราก็จะเห็นว่าโอเคมาเลเซียอาจจะเป็นคนที่โปรเกรสบอลพาบอลขึ้นไปบางจังหวะก็ไปลิซอนโรมาตินสเนี่ยครับช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมชอบนะมันไม่ได้เกี่ยวกับจังหวะประตูแต่ว่าคุณจะเห็นช่องนิดเดียวครับที่ลิซันโรสามารถจ่ายบอลแนวลึกไปให้กับบูโน่เฟรเดสที่ยืนอยู่ระหว่างไลนคือตัวจ่ายเนี่ยก็ต้องจ่ายแม่นแล้วหาช่องเก่งหาช่องเล็กในการจ่ายเก่งครับแล้วตัวรับบอลก็ต้องเห็นไหมช่องไม่เยอะนะครับแต่ว่าสามารถรับบอลได้วันนี้บูโน กับพื้นที่ระหว่างลายเขาเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีทีเดียวจังหวะในการบุกถ้าย้อนไปดูภาพที่เราคุยกันตั้งแต่แรกเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นแอนโทนีที่จะถูกจับให้ยืนโดดเดี่ยวทางฝั่งขวาคือโอเคอาจจะไม่ได้โดดเดียวขนาดนั้นเพราะมันมีฟูลแบ็กอย่างดาโลคอยช่วยแต่ว่าวิธีการขึ้นเกมของแอนโทนีเขาจะพยายามดึงผู้เล่นอาร์เซนอลเข้ามาหาเขาด้วยตัวคนเดียว แต่ทีนี้ฝ้าของอาร์ senal ที่จะต้องป้องกันเราทางฝั่งซ้ายมันแตกต่างกันเราโอโุโหลดฝั่งซ้ายครับแล้วจริงๆเราก็เล่นแบบนี้มันตั้งแต่ยุคโอเลกุน่าโซชาแล้วนะฮะแต่จุดที่น่าสนใจที่ผมอยากให้เห็นคือในขณะที่เรากำลังสร้างสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายเนี่ยเพื่อใเปเล่นอาร์ senal กรูเข้ามาเห็นไหมฮะเราพร้อมที่จะ ให้คู่ต่อสู้เนี่ยรุมก็ามาหาเราเพื่อสวิชข้ามไปอีกจุดหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าแอนโทนีสอดต,ตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วถ้าใครดูอา a x แจกก,ก็จะเห็นว่าการสอดเข้าไปอยู่ตรงกลางของแอนโทนีเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็ทําประตูนในลักษณะน,น,นี้ได้ได้บ่อยครั้งมากด้วยนะครับเราจะค่อยๆเริ่มเห็นแท็กติกเทนฮากชัดเจนซัพพอร์ตเพลย์อยู่ในพื้นที่หนึงนะครับแล้วก็สวิชข้ามฟากซึ่ง มันอาจจะไม่ได้ผลในในช็อตวันนี้แต่เราจะเห็นว่าถ้าถ้ามีโอกาสที่แอนโทนีจะโฉบเข้ามาทําประตูจากการเล่นแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในในวันวันหนึ่งก็ได้นะครับแอนโทนีไม่ได้เกี่ยวกับบอลนะนจังหวะเนี้ยแต่ว่าผมสังเกตจังหวะการหาพื้นที่ของเขาจังหวะการสอดพื้นที่เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมันมันมีประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่นะฮะวันนี้กัปตันเชเชลซสถูกวิจารณ์นะครับโดยจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซอร์เบงอ,อดีตศูนย์หน้าของเชลซี ฮัซโซเบงบอกว่าถ้าถ้าเขาเป็นโคชอานาชาเขาก็าคงอยากจะให้แกเบรียลเชซุสเนี่ยเข้าเขตโทษมากกว่านี้นะครับส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้คู่เซนเตอร์เราอย่างลิซันโดกับวารานก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมสิ่งที่คุณเห็นในภาพคือเขาพยายามจะสกรีนนะครับคือไม่ยอมให้แก b r เบรียลเชซุสคลาดสายตาสุดท้ายพอมันไม่ได้บอลเชซุส <laughs> ก็ต้องดรอปต่ำลงมาอยู่บริเวณนอกกรอบเขตโทษ เพื่อเชื่อเมเกมกับเพื่อนเนี่ยครับนี่คือจุดที่เชซุสได้บอลอาร์เซนอลก็พยายามสร้างสามเหลี่ยมในแบบของพวกเขาเองนะครับเพื่อซัพพอร์ตเลย์ซึ่งกันและกันแต่จุดที่มันเป็นปัญหาคือสุดท้ายวันนี้เขาโจมตีวารานกับลิซันโรได้ค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะน้อยนะครับคือการที่คุณเป็นสูนหน้าแต่คุณเข้าเขียโทษไม่ได้ผมว่านี่คือนี่คือจุดปัญหาเหมือนกันเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นแม็กทูเนเองวารานเองลิซันโรเอง ก็พยายามที่จะใช้คำว่าปิดพื้นที่การเล่นของกาเบรียลเชสซสไม่ให้เชสซ s สได้บอลง่ายขณะเดียวกันครับเกมรุกอาเซนอลที่น่ากลัวผมว่ามันไปทางฝั่งขวามากกว่าเราจะเห็นการเอาชนะของบูกยซาก้าเหนือเต่เร์มมเมรเซียซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเออถ้ามมล์เซียเจอกับตัวเรมเส้นที่เออมันคล่องหรือว่าเซนส์บอลดีดเทคนิคด,ดีเนี่ยบางทีมมรเซียก็ไปเหมือนกัน นะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ดีจุดที่ผมว่าเราก็ยังทําได้อย่างมีวินัยเหมือนเดิมคือการให้ปีกเนี่ยดรอปต่ามาช่วยเกมรับซึ่งเราจะเห็นว่าช็อตเนี้ยซานโชก็ดรอปต่ํามาช่วยแต่เริมมาเลเซียนะครับแม้ว่าเบนไวท์พยายามจะเติมเกมมาเพื่อเพื่อ,อช่วยทางซาก้าก็ตาม,มานะครับแต่ว่าคือเกมเนี้ยไว้์ไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ซาก้าคนเดียวเอามาเลเซียอยู่หมัดเลยจังหวะกินตัวผ่านตลอดแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยลิซันโรต้อง ต้องตามมาช่วยลิซันโรนี่ทำหลายจ็อบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมไม่ว่าจะเป็นการคอยซ้อนนะครับราเฟวรานหรือว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาคอยซ้อนแต่ติมอาเซียคือวันนี้ทำจ็อบหลายอย่างมากเนี่ยครับช็อตที่ <c oughs> เตเาิลมาเซียโดนบูกโยสกาหลอกหัวหมุนเลยนะครับช็อตเนี้ยมอาเซียถล่มลลไปข้างหน้าส่วน ซาก้าเนี่ยขยับตัวนิดเดียวครับพลิกนิดเดียวได้หลุดเข้าไปยิงเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่มันหลุดกรอบไปนะครับไม่ได้ประตูหลายคนน่าจะชื่นชมนะครับเอ่อเพลย์เมคเกอร์ประจำทีมนนี้ที่ที่เล่นได้เนียนตามากๆ <c oughs> จุดสำคัญของการมีคริสเตีนเดอร์เซนไม่ใช่เพราะว่าแค่เขา จ่าย่อนดีนะครับแต่ว่าเขาหาพื้นที่ในการรับพอนได้ดีด้วยสังเกตเห็นว่าช็อตนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะ <c oughs> พลิกตัวนะครับเ <c oughs> พื่อนหลบซอมบี้เรลาของก้าแล้วก็จ่ายแนวดิ่งปุ้งแทงตรงๆเลยครับทะแยงม,มุมมาให้กับบรูโน่เฟรนเดสซึ่งช็อตนี้จ่ายดีมากแล้วก็ นำมาซึ่งประตู1-0ของยูเนเตดนะครับบูโน่พาบอลขึ้นมาแล้วก็กาเบรียลมากาเยสต้องออกมาเล่นนะครับแล้วกาเบรียลก็หลุดออกจากตำแหน่งไปเป็นจังหวะที่ทางกาเบรียลเนี่ยเสียบบูโน่เสร็จปุ๊บซานโช่ม,มารับบอลต่อแล้วเราจะสเกตเห็นว่าพอมันพ้นจากบอลของบูโน่ไปตัวรุกของยูเนเตดกับตัวรุกของอาร์เซนอลเนี่ย มันเป็น3ต่อ3ละแล้วพอจังหวะมันเป็น3ต่อ3คราวนี้เนี่ยผู้เล่นฝ้าของเกมรับเนี่ยเสียเปรียบนะครับสุดท้ายเนี่ยจากซานโช่บอลไปถึง r รชฟอร์ดแล้วก็เลยไปถึงแอนโทนีเราจะเห็นว่า r รชฟอร์ด ดึงผู้เล่นของอาร์เซนอลมาได้ถึง2คนด้วยกันและก็ต้องยอมรับว่าโอเลเอร์ซินเชนโก้โอเวอร์คอมมิชไปหน่อยครับหรือว่าเขาไปพะวงที่รรชฟอร์ดมากเกินแล้วก็ไม่ได้พะวงตัวเติมขึ้นไปอย่างแอนโทนีนะครับแล้วสุดท้ายแอนโชนี่ก็ยิงเข้าไปได้นะครับเป็นประตูหนึ่งศูนย์นะครับขอภายเรื่องเสียงด้วยนะฮะทีนี้อีกหจุดที่ผมอยากจะ ใช้คำว่าชื่นชมรอสฟอร์ดแล้วกันหลายคนอาจจะเห็นนอ้อรืเห็นมากก็แล้วแต่สุดท้ายเพืยอจะบอกว่าเกมนี้ไรอสฟอร์ดทำได้ดีขึ้นนะครับในการมาพักบอลในการมาเชื่อมเกมให้กับทีมคือเราอาจจะเห็นมาซิยาทำแบบนี้ได้บ่อยคือการโคราบบอลนะครับลงมาต่ําเพื่อเก็บบอลไรอสฟอร์ดอาจจะไม่ใช่กองหน้าลักษณะแบบนั้นปกติเขาจะเป็นกองหน้าที่ชิงจังหวะกับลายกองหลังแต่เกมนี้ แรสฟอร์ดทำได้บ้างในบางจังหวะนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเขากำลังฝึกการเป็นศูนย์แนาตัวเป้าอยู่ซึ่งนอกจาก2ประตูเดียวกาทำได้นี่คือจุดทดี่เขาทำได้ดีเช่นกันนะครับขอชื่นชมรสฟอร์ดตรงนี้ด้วยอแต่บางจังหวะที่เลี้ยงหลบไม่ผ่านนะครับบางจังหวะที่เสียบอลก็ยังต้องออวิจารณ์เพื่อพัฒนาต่อไปก็ต้องว่ากันทั้งแง่ดีทั้งแง่ไม่ดีประตูที่ยูไนเต็ดเสียให้ชาแนลส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า อาร์เซนอลบีพื้นที่ในการขึ้นบอลของเซนเตอร์เราได้ดีซึ่งสุดท้ายวารานเสียบอลไปนะครับและาทางวารานเองก็หลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายทำใหอาร์เซนอลลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วจากโอเดกาดนะครับก็ไหลไปถึงตัวด้านบนซึ่งน่าจะเป็นมาติเนลลี่นะครับหลุดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ผูเ้เล่นยนกกูไนเต็ดก็พยายามจะสะกัดบอลและสุดท้ายก็ไปเข้าทางบุกโยสากาที่เก็บตกบอลจองังหวะ2แล้วก็ ซ้ำเข้าไปได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือจังหวะการให้บอลพลาดของวารานซึ่งว่านตามตรงวารานก็ไม่น่าให้ช็อตนั้นนะครับคือจริงๆถ้าย้อนไปช็อตตรงเนี้เราจะเห็นเอริกเซนอะ่ะวิ่งทางทางไปแล้วโอ้โหแต่ว่าวารานจ่ายช่องตรงนี้ยากยากจริงๆนะครับแล้วก็ไม่น่าฝืนจ่ายเพราะว่าจังหวะนั้นนีเขาโดนบีบข้างหน้าเขามี3คนถ้าจ่ายรอดไปได้นี่คือเก่งมากแล้วกเ็เขาก็พลาดไปนะครับจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าวารานพลาดแต่ทีเนี้ย เราจะสังเกตเห็นว่าอาร์เซนอลก็ทำต่อเนื่องนะครับกับการบีบอ่ pressing ในแดนบนแล้วก็พยายามจำกัดการเล่นของยูไนเต็ดทางด้านข้างแต่จุดที่ต้องชมอีกแล้วนะครับหนึ่งคือเอเดนเซนหาพื้นที่ดีอีกแล้วครับทำให้เพื่อนจ่ายบอลได้ง่ายทำให้เพื่อนหา,หาเจอได้ง่ายมากเนี่ยครับแล้วก็จุดแรกที่ต้องชมนะคือสุดท้ายเราแก้บอลจากพื้นที่ที่อาร์เซนอลบีบกันมาตรงเนี้ย 5คนนะครับแล้วดาโลดึงจังหวะนิดนึงแล้วหาหรือเส้นเจอแล้วจ่ายคือถ้าดา์โลยังลนยังไม่มีสตินะสุดท้ายอาจจะคืนบอลกลับไปที่วาราแล้ววาราก,ก็หดตุ้มทิ้งไปแต่ว่าโอเคดาโลอมองเพื่อนหาหรือเส้นเจอนะครับแล้วก็นํามาซึ่งจังหวะประตู2-1หนึ่งที่เอ,ลอเลเซนจ่ายบอลให้บรูโนแล้วบรูโนก็ขึ้นบอลไปที่ไรส์ฟอร์ดอาจจังหวะชิงหลังลายแบบนี้ก็เ,เป็นจังหวะที่ไรส์ฟอร์ดทำได้ตลอดอยู่แล้ว ตอนที่แรส์สอดหลุดไปผมเชื่อว่าในวันที่แรส์สอดมั่นใจก็หลายคนก็เชื่อว่าแรส์สอดจะทําได้นะครับก็เป็นประตู2อหนึ่งส่วน3าหนึ่งตรงนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับจังหวะการมาลิงก์อัพของคริสตโนโรโดตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงมาเนี่ยครับในพื้นที่พื้นที่เดียวนะครับผู้เล่นอานอร์เซนอลพยายามจะบีพิโด5คนด้วยกัน6ด้วยซ้ำ นะครับหด้วยสาแต่พีโดเอาตัวรอดได้แล้วให้บอลไปที่บรูโน่คืออาร์เซนอลเสี่ยงนะครับกับการใช้ผู้เล่นถึง6คนพยายามจะบีบพื้นที่แล้วก็ทามิดบล็อกเพรสครับเพรสบอลตรงกลางพยายามจะแย่งบอลไปให้ได้แต่ปัญหาคือพอมันแย่งไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบรูโน่เป็นคนที่มใีใช้คาว่าอะไรสัญชตตาตญาณของความเป็นนักล่านะครับคือถ้าเขาเห็นเพื่อนว่างแล้วเห็นช่องจ่ายได้เนี่ยบรูโน่แทงบอลหลุดปุ้งเลยวันเนี้ โอเคหลายคนชมเอริเซนซึ่งเอริเซนคือพระเอกนะฮะโดยเฉพาะกับกับการม,มีส่วนกับทั้ง3ประตูแต่ว่าการให้บอลแทงช่องของบรูโน่ก็เป็นจุดที่ละเลยไม่ได้เหมือนกันแล้วจวังหวะนี้เอริเซนก็เนี่ยครับสอดเข้าไปในช่องที่ว่างอยู่ไม่ลำหน้าเลี้ยงลายดีมากแล้วก็ไหลไปที่ไรซ์ฟอร์ดซึ่งหลายคนก็ชมเอริเซนว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักเตะบ,บางคนเขายิงนะแต่เอริเซนผมว่าด้วยความที่ ถ้านคติเขาวิธีการเล่นเขาเขาเป็นตัวจ่ายอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความใจกว้างด้วยความเป็นนักเตะที่ไม่ได้หวงบอลนะครับมันมาจากตัวเขาเองเต็มๆสุดท้ายก,ก็ก็เป็นตัวเขาที่ไหลบอลให้แรชฟอร์ดยิงเข้าไปเป็น3ประตูตอนหนึ่งวันนี้หลังจบเกมเนี่ยนะครับเอริเซนก็ไปให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตซึ่งจุดจุดหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสกายสปอร์ตถามเอริเซนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่เสริม เวลาตอนไม่มีบอลที่เขาทําได้เราจะสังเกตเห็นอย่างนะครับว่าวันนี้คริสเตนเอริกเซนไล่บี้ไล่ตามมาติีออดอาดกาดนะครับโอเคอเดอาดกาดอาจจะมีส่วนกับประตูหนึง่งหนึ่งนะแล้วก็จังหวะที่อาร์เซนอล์ดประตูนในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ่อเป็นจังหวะฟาวก่อนที่อเดอาดกาดไปไปผลักเอกริกเซนเราก็จะเห็นว่าช็อตนั้นเนี่ยเอริกเซนกับอเดอาดกาดก็จะเข้าคู่กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับแล้วตลอดทั้งเกมเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเอริกเซนดูโอดกาศไว้ตลอดนะครับโอดกาศไม่ได้มีจังหวะในการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากเท่าไหร่ซึ่งจุดนี้ก็ต้องชื่นชมทางคริสเตนเอริกเซนด้วยหลังเกมเนี่ยนะครับคริสเตนเอริกเซนก็ได้พูดถึงความในใจคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทีมถึงเล่นได้ดีขึ้นมากขนาดนี้นะครับเอริเซนบอกว่า โอเคก่อนหน้นที่เราชนะแบบรูปเกมไม่ค่อยได้สวยมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเกมกับเลสเตอร์ ester, หรือว่าเกมกับซอลตันก่อนหน้านี้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยคุณอาจจะชนะไม่สวยแต่ว่าชัยชนะนะครับมันทำให้ 1. ขวขวากำลังใจมันดีขึ้น 2. คืออย่างน้อยคุณได้เรียนรู้ในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเอเทน,นะฮร์บอกทคติกยังไง นะครับหรือว่าการเล่นบอลของเทนฮากมันเป็นยังไงเอริเซนก็บอกว่าเทนฮากก็บอกให้คุณเพรสด้านบนให้หนักครับสิ่งที่คุณต้องทําคือวิ่งให้เยอะและพยายามใช้คําว่าบีบเอาบอลจากคู่แข่งไม่ได้ทําให้จังหวัดทรานซิชันเปลี่ยนจากรับที่เราไม่ได้บอลกลายเป็นเราได้บอลเนี่ยต้องพยายามทําตรงนี้ให้มันได้มากที่สุดนะครับและเมื่อได้บอลคืนมาแล้วพยายามหาตําแหน่งเพื่อจะให้เพื่อนจ่ายบอลได้ง่ายนะครับพยายาม หาตำแหน่งและจ่ายบอลให้ดีที่สุดเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองซึ่งหลังจากเอริสเซ่ไดสัมภาษณ์ปุป๊บเทนฮากก็มาคุยต่อนะครับเทนฮากบอกสั้นๆนะครับว่าคือไม่ต้องทำอะไรมากทำทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรนะครับทำทุกอย่างให้มันเป็นรูทีนทำให้มันซึมซับไปในหัวสมองของเราว่าเราจะต้องเล่นฟุตบอลแบบนี้นะแล้วก็ ไม่ว่าจะโดนตีเสมอไม่ว่าจะโดนคูดต่อสู้เล่นได้ดีกว่าอาจจะมีช่วงที่เสียสมาธิเสียความมั่นใจไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องรีบกลับมาให้เร็วก็คือเฮ้ยสมาธิแล้วก็เล่นในเกมของคุณนะครับอาจจะมีบางช่วงอย่างอย่างช็อตที่อาร์เซนลยิงเข้าไปอะช่วงที่มาจินลียิงเข้าไปช่วงนั้นนักเตะแต่อาจจะเสียความมั่นใจไปเลยเก็บบอลไม่ได้ไปพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายพอรวมสติรวบรวมใจกลับมาได้นะครับแล้วก็ มาเล่นในจังหวะเกมของตัวเองอ่ะค่อยๆแก้เพรสมาค่อยๆหาจังหวะบุกค่อยๆต่อบอลโจมตีสุดท้ายนะครับทีมก็ทําประตูได้ฉะนั้นการรวบรวมสมาธิเพื่อกลับมาเล่นเกมของตัวเองเนี่ยคือจุดที่สําคัญมากนะครับและผมอยากจะฝากตรงนี้นะครับภาพเป็นภาพที่ผมชอบมากๆประตูขึ้นนําของยูไนเต็ดที่แอนโทนียิงเข้าไปนะครับนี่คือชอ็อตโรแมนส์ของวันเลยนะ เป็นช็อตที่ทางฝ้าของลิซอนโรมาดีใจกับแอนโทนีครับแล้วก็มีหนึ่งประโยคที่ลิซอนโรพูดกับอแอนโทนีแล้วก็โอบกอดกันลิซอนโรบอกว่า we made it คำว่า we made it ตรงนี้มันมัน,ม,นมันแปลได้จากอะไรมันแปลได้ว่าเชื่อไหมว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ยังอยู่ที่อาแจกสุดเลยแต่ผมก็เชื่อว่าทั้งคู่มีมีความต้องการนะครับมีความใฝ่ฝันที่จะมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักวันหนึ่งแล้วก็ ต้องการที่จะสร้างโมเมนต์ของตัวเองซึ่งเหลือเชื่อไหมหมายถึงชีวิตของทั้งคู่นะถ้าถ้าคิดในมุมของทั้งคู่นะฮะโหจากเนเธอร์แลนด์จากอาร์เจน์กับความฝันที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกและมีโมเมนต์แบบนี้แต่ว่าเฮ้ยลิซันโรมาก,ก่อนแอนโทนี่ตามมาแล้วทั้งคู่มีโมเมนต์แบบนี้ครับทั้งคู่ได้มาเ hey, ฮร่วมกันทั้งคู่ทําได้แล้ว e m a d e it โหเป็นช็อตที่ผมชอบมากนะครับเป็นเกมที่มีความสุขสำหรับแฟนบอลยูเนเต็ด ผมเชื่อว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ร้อยเอร์เซนแต่เราได้เห็นการเล่นฟุตบอลของยูไนเต็ดที่โอเคไอ้สอประตูหลังมันจังหวะโตกลับแหละแต่อย่างน้อยทีมโกมันเกิดขึ้นตั้งแต่จังหวะเซตบอลจากแดนตัวเองจังหวะการใส่บอลแนวลึกลำเลียงบอลจากเอรกเซนถึงบรูโนโ่บรูโน่ไหลามาที่ซานโช่ไหลามาแรสซอดมาถึงแอนโทนีคือเราได้เห็นจังหวะต่อบอนบอลบนพื้นนะครับมันไม่ใช่เกมที่เราครองบอล เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเล่นเป็นแมนซิตี้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่บางทีฟุตบอลมันก็ไม่จาเป็นจะต้องมีอะไรยากมากมายนะครับบางทีมันก็แค่เออทําตามกฎของมันนะตัดบอลให้ได้นะครับแล้วก็รีบโจมตีหู่ต่อสู้แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนจังหวะโต้กลับเร็วก็ตามแต่แต่สุดท้ายมันมีจังหวะในเกมหลายอย่างที่ผมว่า เราทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเก็บบอลได้ตรงกลางสนามนะครับการครอบครองบอลตรงกลางสนามการมีเรกเซนทําให้แม็กซูบนเล่นง่ายขึ้นเขาไม่ต้องโปรเกรสบอลเองการมีเรกเซนทําให้บรูโน่เล่นง่ายขึ้นครับบรูโน่ไม่ต้องลงมาเหนื่อยลวงบอลมากเพราะว่าพอเอรกเซนอยู่ข้าง,งหลังบรูโน่ก็มีหน้าที่แค่รับบอลแล้วก็จ่ายบอลทะลุช่องการมีแอนโทนีทาให้เกมเรียเส้นของเนยเตตดมันถ่างคู่แข่งได้มากขึ้นนะครับการมีลิซันโรทาให้วาราน กับมาเลาเซียรู้ว่าเฮ้ยเขามีเพื่อนช่วยอยู่ข้างหลังดาโล่ก็เล่นดีขึ้นนะครับอ่าถ้าจะหาจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ต้องตําหนิหน่อยนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นมาเลาเซียวันนี้ต้องยอมรับว่าเขาโดนบุกิโยสกาการเล่นงานเหมือนกันแล้วก็จังหวะผิดพลาดในประตูตีสเสมอหนึ่งหนึ่งของบารานมักูมิน่วันนี้ผมว่าเขาก็ทําได้ตามจอ็อบนะครับอาจจะมีจอยที่เขาเสียบอลเหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้สกอตต์แม็กชูมิน่ก็เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเอง แล้วก็ลงมาช่วยทีมได้นะครับในจ็อบที่เขาได้รับแค่นั้นแต่เขาก็ทําได้ดีส่วนพี่โดวันนี้ก็มีจังหวะอุดกิดของพี่โดหลายครั้งที่โหเกือบจะได้ยิงเกือบจะได้จบแต่ว่าสุดท้ายบอลมันแบบยังไม่ได้เข้าข้อพี่โดสักทีแต่จุดที่ผมชื่นชมพี่โดก็คือวันนี้พี่โดมีจังหวะ pressing นะครับทำให้กูต่อสู้เล่นยากหลายครั้งมีช็อตที่ผมไม่ได้เตรียมขึ้นมาแต่ว่ามัเป็นช็อตที่ถ้าใครจําได้นะครับพี่โดไปบีบ,บ,บ r a m s t e i และ r a m s t เตลจ่ายพลาดมา รู้สึกว่าจะจ่ายามาให้กับมิดฟิอที่ตรอต่ำลงมาช่วยแต่เฟร็ดไปดักได้แล้วแล้วเฟรดก็เกือบทำให้เนเตต่ได้จบสกอร์จ่อๆตรงนั้นเนะี่ยซึ่งถ้าไม่มีพี่โดไปวิ่งไล่กวดถึง ramsteil นะครับเฟรดก็จะตัดบอลได้ไม่ไม่สะดวกแบบนั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเห็นไหมใครบอกว่าพี่โดไม่วิ่งในเกมนี้พี่โดก็วิ่งเหมือนกันพ่โดก็พยายามทุ่มเทเพื่อทีม พยายามแก้เพรสพยายามบีเพรสเหมือนกันแสดงว่าที่เทนท้าบอกว่าเออพี่โดกับตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันคือคํำนี้มันก็เริ่มที่จะทําให้แฟนบอลเข้าใจว่าแม้กระทั่งพี่โดเป็นสํารองแล้วนะครับหลายเกมติดต่อกันแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่โดแม่งเบื่อโลกไม่เล่นและมากินเงินไปวันไม่ใช่ไม่ใช่ทัศนคติของพี่โดอย่างน้อยวันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่โดว่าเฮ้ยพี่โดยังมีความกระหายที่จะช่วยทีมมีความกระหายจะวิ่งไล่มีความกระหายจะยิงประตูเหมือนเดิมนะครับ ฉะนั้นก็ต้องชื่นชมพี่โดในจุดตรงนี้ด้วยโหนี้ค่อนข้างจะยาวครับเกือบครึ่งชั่วโมงจริงผมอยากให้คลิปมันสั้นๆนะแล้วก็ขออภัยกับบางช่วงที่ผมต้องแกรแอมบ้างนะครับหรือว่าเสียงอาจจะแผลบไปบ้างเพราะว่าเสียงผมก็ยังไม่ได้หายกลับมาจากโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขออภัยด้วยเอาละครับแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับเกมกับอาร์เซนอลนะครับคอ,อ,อมเมนต์มาที่ด้านล่างได้ นะครับในชุมชนเล็กๆของเราชุมชนนี้แหละครับยังไงฝากทิ้งทายไว้ด้วยกับผู้สับสนุนที่ดูแลเราอย่าง Yamaha f a s i o Hybrid c o n n e e t e d นะครับขอบคุณด้วยกับ Yamaha Fa ล i o เจนใหม่สไตล์นี้ขอบคุณ Yamaha ด้วยนะครับนะโอเคครับอย่างน้อยชนะ4เกมรวดบามอาร์เซนแค่3แต้มเหลือเชื่อไหมกับไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่อยู่บัวยครับฟุตบอลมันก็แบบนี้นะครับฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใด ให้กำลังใจทีมครับจริงๆเมื่อคุณจะเชียร์ทีมอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่แย่แต่เดี๋ยวเชื่อเถอะมันจะมีช่วงเวลาที่ดีเองขอให้คุณอดทนรอแล้วก็ผมว่าการมีศรัทธาในทีมสําคัญนะคุณจะสังเกตเห็นว่านักเตะยูเอเเต็ดดูสู้เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในฤดูกาลที่แล้วเยอะเท่าไหร่นะครับการที่คุณได้เห็นยูเนเเต็ดเริ่มเล่นกันแบบเข้าใจในเกมมากขึ้นและสู้ แล้วก็พร้อมที่จะเอาชนะไปด้วยกันอ่ะคือแค่นี้ผมว่าแฟนบอลก็มีความสุขแหละนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมรออ่านเขาเม์เหมือนเช่นเดิมเพราะว่าทุกท่านน่าจะมีความสุขกันมากกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นสามคะแนนที่สาคัญมากของเรา9ก้าวต่อไปครับคือเกมยูโรปาลีกกับเชอริฟนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ก็รอต่างมาต่อ ยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมรออ่านเหมือนเดิมทุกคอมเมนต์มีความหมายทุกคอมเมนต์มีค่าครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับฟุตบอลบลัตตี้เฮล l นะครับคลิปนี้ลาไปก่อน3แต้มกับอาร์ซนอลเลสโกสวัสดีครับ